10โลถึงแล้วกิโลเนี่ย20ไม่ถึงเท่าไหร่10โลเองยันไปค่อยๆยันไปก่อนเปลี่ยนมือค่อยๆยันมือแผนที่บริยูในแผนก็ย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าสิตั้งไว้ไกลหรือตั้งไว้ไกลถ้าตั้งเป้าหมายไว้แล้วจังใดก็ต้องอยากไปให้มันหอดก็ย่างมือนี่แหละครับแผนของผมและลูกทีมของบังโลนมีอยู่ว่าถ่ายเฮ้ามาหอดผาโศกย่ามาขึ้นหรือว่าหลงทางมาให้เฮาหาทีพักกันอยู่ข้างล่างอย่าฝ่าขึ้นไปเพราะมันอันตรายเฮาอาจสิหลงป่าได้พอผมกับบ่คุ้นทางแล้วทางมันก็เปลี่ยวแล้วก็ขึ้นยากทางแยกก็หลายโขดหินก็หลายพวกเฮาตกลงกันว่าถ้ามาฮอดให้พักกันอยู่ข้างล่างแต่มื้อนี้เฮามาฮอดบางโลนถามว่าเฮาสิหาหม่องพักกันอยู่ทั้งลางอีหลีบ่ถ้าบ่พักเฮาก็ขึ้นไปมันหอดโลดหลังจากที่นั่งปรึกษากันอยู่ตั้งโดนพวกผมกับบังโลนตัดสินใจขับรถขึ้นเทิงผาโศกกันแบบมืดๆนั่นแหละครับไปอาบน้ำไงไม่อาบน้ำก็เดินลงไปอาบนู่นก็ขึ้นมาก็ได้ผมนี่หลงทางไปพูนใช่ไปใต้ลงทางถลงบ่พูนครับอ๋อโรงพยาบาลนี่น้ำผารุ่งตอน5 โมงเอ้าชิบหายแล้วพ่อจะมาคำเนาะแมนมันนั่งไปจาก GPS ครับป่าแม่นะถ้า GPS นี่สิมาทั้งถลงครับของตำบลไผ่มันเจอขยะถามมาตั้งนี้จะได้กับบ่มี GPS มาครับทั้งไอ้ตะโกกลางแล้วอันนี้ถ้าอาบน้ำนี่มันอาบตรงไหนได้บ้างได้ครับแถวได้ทั่วไปเลยครับแถวอ่างแถวยังแถวมันมีน้ำอยู่ใช่ไหมครับนี่เขามาตั้งแคมป์มุ่งเครื่องก็ฝุ่นลงไปเบื้องเนี่ยกระดีอย่างนึงตั้งแคมป์อยู่เทิงพอวันนึงย่ำเสาเข้าลงยานนานย่ำเสาเข้าลงไปเด่นไทยไทยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมานอนเหรอคะครับว่าจะมานอนกลางที่ไหนกันคะกำลังมันขึ้นมาดึกกันครับพี่หลงไปลังข้างล่างไปตาม GPSลืมมาจากที่ไหนนะครับมากันเองใช่ไหมครับไม่ได้มีใช่ครับมีพาใครเรามากันเองครับแล้วมาจากไหนนะครับพี่ศรีสะเกษอยู่ศรีสะเกษครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอ๋อผมมาตะสุรินทร์ครับอ๋อมาตะสุรินทร์ป่ะครับครับผมเคยโทรถามผมโทรถามอุทยานก่อนครับกลัวลงเหมือนกันเขาบอกว่ายังน้อยก็จ้างพานมาดีกว่าผมก็เลยจ้างพานมาเนี่ยครับตรงนี้ดีกว่าถ้าลงไปตรงนั้นที่มีไฟอะครับมันจะไม่ให้ก่อไฟนะครับเขาจะให้ก่อไฟตรงนั้นครับแต่ถ้าอยู่บริเวณนี้ก่อได้ครับตรงนี้แหละถ้าเถกลางมาจอยได้ครับพี่มาจอยได้ครับได้ครับผมมีไฟมีอะไรเดี๋ยวจัดการช่วยให้ครับเราด้วยกันครับมานั่งเล่นกันจังหวัดใกล้เคียงพ่อตะยางลงมาเบิงก็เห็นนักท่องเที่ยวเพลินมากางเต็นท์อยู่ก่อนแล้วนั่งคุยกินข้าวกันพวกผมก็ทักทายสวัสดีกันย่างเป็นทางการเรียบร้อยปุ๊บพวกผมก็จัดการหาหม่องถอดไข่ทันทีไอ้เจ๊แดงนี่เว้ยก็กินตัวมาแล้วโอ้ยว่าขอเขาจะออกป่ะแม่นครับแล้วการเป็นนะครับตามสบายเต็มที่เลยครับหม่องนอนอยู่ไอ้ย่างออกไปนี่เลยว่าไหนหม่องลงไอ้เดี๋ยวครับยิงทางมันย่างลงนี่ป่ะมันอยู่ไกลเลยจะว่าย่านเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวสิย่านได้ยังผมว่าอยู่แต่พูดถึงว่าย่านกลางเต็นกลางยังเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มานั่งกินข้าวเว้ากันถึงประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ละสุดท้ายแล้วก็มานั่งถอดไข่กินย่างที่ตั้งใจกันไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกผมคิดว่าบังโลนสิเอาไข่ขึ้นมาให้ผมบ่ได้แท้ๆเพราะทางที่ผมมามันเป็นทางที่ทรหดที่สุดแล้วแต่บังโลนก็เฮ็ดสำเร็จครับเอาไข่ขึ้นมาถอดให้ผมกินจนได้ผมก็ประทับใจหม่องนี้แห้งบังโลนดูแลใครเป็นอย่างดีญาติน้องๆว่าได้กินใครช่วงนั้นก็นั่นแหละแอนนี่วิ่งรถมานานแล้วผมทำงานตั้งแต่อายุ17 ปีผมไปวิ่งประมูลงานกับพี่ปิงอยู่นครพนมโอ้ยวิ่งรถครับผมขับรถมาเนี่ยโมไซค์นี่ออกทริปออกอะไรนี่ ก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะคือช่วงไอพีแห้งก็คือพี่ปิงดึงพี่ปิงเล่าหูจากกับอายคนเลยแต่เป็นคนที่ให้โอกาสอายถึงเราจะเสียทุกอย่างไปไม่ใช่ว่าไม่มีใครยอมรับแล้วเขาเป็นคนแรกที่ยืนเลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่กับพี่อย่าไปยุ่งอีกนะนู่นนี่นั่นเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดแต่ผมชอบนะแบบเวลาเห็นรถเก่าๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นแบบภาพเดิมๆมันเป็นไงฟิลเป็นไงเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจฟิลทอดไข่นี่เทปไพ่ว่าชิมว่าทอดไข่ยินทอดไข่ที่ผ่าโซ่สมมติข้างในอยู่ข้างมันคือแบบธรรมดาเป็นไงกับการที่รู้สภาพสนุกครับผมว่าสนุกดีเพราะว่ามันไม่ได้หวือหวาแบบเรียบง่ายแล้วสตอรี่มันเยอะว่ามันเรียบง่ายดีอ่ะแต่ว่าแต่ก็พูดว่าดีด้วยนะไอตัวอย่างมันก็โอเคนะอย่างที่มาเนี่ยทั้งฝนตกวันนี้เรากินใช่เอ้ยผมเห็นแบบขี่แบบซิกแซกแบบไม่มีหลุดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ยกให้เขาเลยคาเมลเนี่ยแต่คาเมลไม่ดีจริงพี่ไม่ตอนไม่ใช่อะไรหรอกตอนฝนตกแล้วตอนเราโค้งเราอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบรถผมยังแบบมีแบบแอบสายอยู่นิดนึงเราไม่ได้ใช้คาเมลเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยต้องไปเปลี่ยนทำอะไรก้งแกงโอ้กินอาหารน้ำท่วมอาหารกระป๋องแต่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยค่อยคิดว่าอย่างแรกที่จะไม่พังเลยจริงๆก็คือยางนั่นแหละแมนใช่ไหมแมนอย่างแรกที่มันจะค่อยคิดว่ามันน่าจะรั่วยากสุดละเพราะว่ามันเปลี่ยนมาใหม่ด้วยแล้วก็แบบนี่เลยรั่วไม่เกี่ยวผมว่ามันเดือบขอถนนดีรั่วโดนตะปูก็รั่วหมดเลยยางตัวไหนก็ร่วงหมดแล้วถ้าโดนตะปูนะใครโอ้ถ้าโดนตะปูแล้วไม่ร่วงค่อยก็ซื้อใช้ตลอดที่เลยวะตื่นเศร้าขึ้นมาเป๋กับมาปลุกผมแล้วเศร้าพวกผมกับไปปลุกบังโลนจานแหนขึ้นมาพากันเบิ่งหมอกจานแหนบอลอซาคว้าขนมปังขึ้นมาถอดขึ้นมากีพวกผมกินทันทีบ้าเข่าบรรยากาศคักบรรยากาศสุดแสนจะคลาสสิกหมอกแบบหนาเป็นทะเลหมอกป๊าดนี่ตัววะผาโศกที่เขาวอลหอดกันมันงามสมคำลำลืออีหลีตัวนี้ไหมผมขอบคุณบังโลนท่านที่บังโลนบอกว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวพาไปหลายๆมองมีมองเด็ดๆหลายก็นี่แน่นอนนี่ละไปแบบรถเก่ามันคุรุสภาพนี่ละหอดแน่นอนเพราะคุณนั่นแหละมันหลงทางเพราะคุณนั่นแหละคุณคิดไปเองอ่ะก็บังบอกว่าทางนี้มันก็ไปถูกบังไม่เห็นตีท่วงอะไรเลยคุณนำผมไม่ได้นำไม่หลงหรอกมันก็มาถูกอยู่แต่ว่ามันต้องเดินขึ้นใช่ก็ทำให้เราไม่ได้เล่นน้ำเห็นเขาก็เลยแบบลงอ่างแต่เสาดีเขาต้องแก่ตัวเลยลงอ่างเย็นก็ไม่ได้ลงต้องแก้ตัวแล้วอาบน้ำก้อนเก่าลงมันได้ลงแล้วอู้ในก็มาถึงแล้วจะจานแหนให้บังโลนแล้วลงผู้เดียวก็ได้บังโลนแล้วอยากเล่นน้ำแล้วด้วยไปไหนต่อไหมนี่ได้กลับแล้วไปไหนค่อยได้พอใจค่อยแล้วนะกินทอดไข่บนผาโศกค่อยพอใจแล้วนะกูตียังไม่พอใจเลยไม่พอใจอะไรขี่มาเมื่อคืนแม่งไม่เห็นคุยอะไรเลยนึกว่าเล่นเกมมันจะไม่เห็นอะไรมันมืดไฟก็แบบริบหรี่ปรับวันนี้เราโชคดีด้วยแหละว่าเราได้เจอหมอกเราก็จะกลับกันแล้วเราก็ค่อยวางแผนกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงไปอาบน้ำอาบท่ากันถือว่ามาถึงผาโศกแล้วใช่ไม่ลงอ่างจากกุชี่ก็ไม่ได้ก็ลงให้เขาซะหน่อยลงอ่างหน่อยไหนๆก็มาละอาบน้ำเสร็จอาบท่าเสร็จแล้วก็คงต้องกลับเพราะเราต้องมีภารกิจที่ต้องไปต่อไม่ผมไม่เชื่อคุณภารกิจคือกลับไปหาลูกเมียที่บ้านเพื่อที่จะใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขสาธุพอนั้นประเสริฐนั่นแหละคือภารกิจที่สำคัญเราก็ต้องไม่ลืมขอบคุณยางคาเมลที่อยู่คู่กับคนไทยมา50 ปีเป็นอะไรที่เด็ดละเกิดก่อนผมอีกอะเกิดก่อนผมนี่เกิดก่อนผมอีกเกิดก่อนเราทุกคนเลยไหมยางคาเมลเนี่ยไม่เกิดก่อนแต่ว่ายังตกทอดมาถึงรุ่นเราได้ถือว่าแบบว่าดีอะถ้างั้นคงไม่อยู่คู่กับคนไทยมา50 ปีหรอกแน่นอน ขอบคุณที่สนับสนุนและก็เป็นสปอนเซอร์ของการเดินทางของเราในคลิปนี้เขาสนับสนุนเราทุกการเดินทางอยู่แล้วคาเมลขอบคุณมากจริงๆครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไหมเนี่ยถ้ามีอีกเหรอก็ต้องไปดิไปยังไงเงินปะเจอกันใหม่เจอกันใหม่งานหน้าทริปหน้าว่าสวัสดีครับว่าเราจะไปไหนต่อไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในทริปต่อไปพี่ครับสวัสดีครับเจอกันครับทุกท่านหลังจากที่นั่งกินเขาคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศอย่างสวยงามเรียบร้อยพวกผมกับมาโตนน้ำอ่างจากกุชีมาอาบน้ำอาบทากันย่างมวลซืนโฮเซลน้ำโตกันไหลงามมองหันหลังมาเลิกมองหันหลังเลิกที่นี่เอ้ามองหันหลังเลิกที่นี่ลืมถอดเสื้อลืมร้อยอย่าไปนั่งขายตรงนี้เหรอลืมโอ้บาทเด้อพอเห็นมันจะลำแข้งไส้กันตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไหลไม่ได้เลือดไส้หนาลูกยังไม่ได้สารฝันลูกจะต้องไปออกเลยหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยพวกผมก็เสร็จใหม่เสร็จมือเสร็จโตขึ้นมาพึ่งแดดกันให้แบบว่าอุ่นๆน่ะนะบ่ท่านโดนบักอะมูผมโทรมามันบอกว่ามันอยู่ข้างล่างผาโศกเอาแบบใดนี่ผมก็คิดได้ใจเนาะแบบใดของมันวะอยู่ข้างล่างผาโศกมึงว่าจังใดนี่ผมก็เลยถามไปเนาะกูขี่มอไซค์มาว่าสั่นเอาแม่มบาทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับกูถามชาวบ้านไปได้ใช่ไหมครับไปได้ไปเลยกูไปเลยครับไปถึงเอาเป็นไอเนี้ยเป็นอะไรเลยนะเล้าชาวบ้านอ่ะเล้าไก่ไอ้เหี้ยแล้วแม่งวางท่อประปาขวางทางกูเอ้ากูไปยังไงกูโทรหามึงเลยทีนี้ว่าได้มาเซอร์ไพรส์เขาจะแบบจ้าเอ๋อยู่นี่โอ้จบเลยมึงรู้แม่กูออกมาตอนกี่โมงตีไหนตีสามกูออกเที่ยงคืนเหรอโอ้ตัวเล่นเที่ยงคืนมาถึงนี่เช้าก็ถือว่าเร็ววินาทีที่จริงมันถึงข้างล่างตั้งแต่ประมาณปีห้านิดแล้วพี่ผมหลงหาชั่วโมงก็ถือว่าโอเคเลยขับเวสป้ามา70-80อะเติมน้ำมันไปน้ำมันหมดถังไปรอบนึงก็บ่อยากให้เสียเที่ยววันทอไปมูมาหอดมาหาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวกูพาไปต่อว่าสันว่าบางลวนว่าผมกับบดรู้ว่าเราสิพาไปใส่นอกกับว่าเอ้าโอเคพวกผมกับผ้ากันเก็บของกันย่านมันเที่ยงแดดสีห้อนบางลวนเก็บของขับรถลงมาจากผาโศกกับมาแบบทุลักทุเลกันคือเก่าเรามีเพื่อนร่วมทางครับเป็นเวสป้าตัวใหม่เพื่อนอาร์ตของเราเองโดนหลอกมาครับตอนแรกคิดว่าจะอยู่นี่ยาวที่ไหนได้มาถึงแม่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกูไปแล้วกูกะจะมาทอดไข่อยู่ผาโศกอย่างเดียวเมื่อคืนก็เสร็จก็กลับแล้วเดี๋ยวรอบังโลนกับจานแหนนก่อนบังโลนกำลังมาได้ยินเสียงมาแล้วเจอหลุมใส่ยาวใส่เอาอย่างเดียวเลยไม่มันเบรกไม่ทันมุนๆเกี่ยวแล้วกูก็จะขี่มาก็เตี้ยกูเราต้องแบบว่าเช็คถังเช็คอะไรก่อนนะครับรอบนี้ขึ้นมุดกลางทางอีกไปหลังจากนั้นบังโลนกับอาสาเป็นคนนำทางอีกรอบหนึ่งในการเดินทางออกจากผาโศกสุดท้ายบังโลนเลี้ยวไปทางเขมราชจานแอนเลี้ยวตามผมก็ตามทั้งสองคนไปทันทีหลังจากที่เขาขับกันมาเรื่อยๆปีสร้างกล้องก็เริ่มพอนแห้งรถมอไซค์ลงเริ่มทิ้งห้างของผมไปเรื่อยๆหลังจากนั้นปีก็หายไปจากขบวนทันทีครับสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจขับกลับมาหามันเป็นไรอีกวะ สเตอร์หมดพี่ไม่เป็นไรสเตอร์หมดชิบหายแล้วเนี่ยพกมาไหมเนี่ยพกสเตอร์มาไหมเนี่ยนี่สเตอร์แม่งนอนหมดทุกฟันเลยเฮียยังไงยันเลยยันมึงอะดิยันผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่สเตอร์อีก20โลถึงแล้วกิโลเนี่ย20ไม่ถึง10โลเองก็ต้องยันไปค่อยๆยันไปก่อนไปเปลี่ยนอยู่นู่นเนี่ยค่อยๆยันมึงยันผมไม่ได้เลยนี่ก็จะใช้กำลังอย่างเดียวหลอกดูมันเรื่องอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นไหมนี่เปลี่ยนเป็นไหมไม่เปลี่ยนหรอกพกแต่ประเจมาไม่มีสเตอร์มึงถอดรถมึงมาใส่รถเขาไหมล่ะมันคนละเบอร์รถเก่ายังไม่พังเลยเนี่ยรถใหม่พังแล้วน่ะเมื่อวานนั้นน้ำมันหมดตอนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินเจ้าเอฟคันนี้เนี่ยปัญหาเยอะเกินน่ะไอ้เนี่ยมีเชือกไหมอ่ะเชือกผูกไม่ยันอะไรไหมยันใกล้ๆ10 โลเองไปดิปะข้ามทางให้อยู่ไปข้ามอะไรเพิ่งเที่ยงมันจะข้ามอ๋อไม่แล้วพูดถึงใส่แล้วก็ตึงโซ่ใส่นิดนึงพร้อมไปได้ไม่ได้แล้วมันจะโซ่ติดเฉยแข้งจะแตกของเขาโคตรโหดโอ้ยร้อนเว้ยเอาง่ายๆคือเหมือนมึงขับรถไม่เป็นอ่ะขับอย่างเดียวอ่ะขับอย่างเดียวจริงๆมีที่ขับอย่างเดียวตีโซ่ตีหัวพอเห็นว่าสเตอร์หลุดปุ๊บบางโลนบอกว่าซวยแล้วบ่ได้แล้วแบบนี้ต้องยันอย่างเดียวจานแอนบอกว่าเหลืออีกบ่กี่โลสิฮอดแล้วพวกผมก็อุ่นใจทั้งสองคนตัดสินใจยันรถให้บักเป๋ทั้งจานแอนทั้งบังโลนยันกันแบบทุลักทุเลยันกันมาเรื่อยๆยันแล้วยันอีกผมก็ทายมาพอแต่บังโลนกับจานแอนยันว่าฮอดเขมราชก็เข้าลานสอมทันทีไปเปลี่ยนสเตอร์กันเปิดเอาแล้วลองสู้ซ่าปุ๊บป้าแปนครับรถผมมีปัญหาเยอะหน่อยครับผมไม่ได้เช็คก่อนออกมาหลังจากนั้นบางโลนกระทู้หาน้องไส้ที่เป็นพี่ไส้ของผมที่ผมเคยรู้จักเอ้าผมว่าแล้วต้องมาหาพี่ชายคนนี้พี่โอ๊ตครับเจ้าของร้านอเกนทีมว่าต่างหลกหลากยุคเขมราชมาอยู่นี่มีลูกมีเต่าอยู่นี่ก็เคยอยู่ศรีสะเกษมาก่อนกับบังโลนเป็นคนที่เคยออกทริปรวมหัวจมถ่ายน้ำกันตั้งแต่สมัยก่อนครับอยู่ที่ร้านอเกนครับที่เขมราชร้านพี่โอ๊ตที่อร่อยที่สุดในเขมราชครับใช่ครับร้านกาแฟที่ทุเรศที่สุดหลังจากที่ผ้าหอดแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่เคยผ่านมาน้ำกันแล้วก็ให้ความต้อนรับให้การต้อนรับที่ดีสุดท้ายบังโลนเนี่ยมารบกวนพี่โอ๊ตกินเขากินน้ำพักผ่อนยังเต็มที่มาตกลงกันกับผมว่าสิเอาจังไหนต่อในการเดินทางครั้งนี้ผมก็บอกว่าบังเท่านี้บ่มีเวลาขนาดนั้นดิบังโลนกับมีมองนี่ละผาเป้าบังโลนแล้วก็เปิด GPSเช็คเส้นทางเรียบร้อยไปทางนี้ละประมาณนี้ละปั๊บโอเคหลังจากนั้นพวกผมก็ตั้งเป่ากันไปผาเป่าทันทีครับตาม GPS ไปออกจากเขมราชลำล่ากันครับพี่โอ๊ตผมก็ออกเดินทางกันไปจากเขมราชไปสู่ผาเป่าครับรถใครล้มครับตากล้องเราเองครับเป็นไงมาไงถามหน่อย ซื้อถ่ายแล้วผมถามคุณหน่อยโอ้เมื่อกี้มันคับไม่อยู่ มันสะบัดไปเลยถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายไว้อะไรหลุดมันลื่นโคตรลื่นอ่ะถอยเบสดึงถอยมาหน่อย